สวัสดีครับผมทูส่วนนั่นก็วิทย์แฟนผมเองครับพอเรียนจบเนี่ยพวกเราก็ย้ายเข้ามาอยู่บ้านด้วยกันครับโอ้โหแหมภาพที่ทุกคนเห็นคงจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วอะอะไรวะเนี่ยกลเสียงดังชิบหายเลยมันหลับอยู่ใครไปรู้ว่ากลอ่ะแล้วคุณต้องคนอย่างนี้ทุกคืนเลยเหรอใช่เรื่องปะโอ้ขอโทษนะครับโว้ยปากก็เหม็นฟันก็ไม่แปรงน้ำก็ไม่อาบเป็นเหม็นเลยฮัลโหลมีอะไรเนี่ยคุณนัทฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยประชุมลูกค้า8โมงนุ้ยเฮียโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูรีบไปสายแน่มึงอ่ะยากจังวะต้องได้ฟังเนี้ยคล้องแหละช่วยอะไรมึงบ้างอ่ะมึงดูกูดิงานการก็ไม่มีทำงานบ้านก็ไม่เอาอะไร
รู้ได้ไงขอเชฟลองชิมหน่อยสิเมนูออมเล็ตลมควันเหรออยากกินอะไรมึงไม่หมดแล้วอะเอาไปทิ้งเถอะงั้นขอนมปังลมควันก่อนไปทำงานแล้วกันนะน่าจะทำงานนะลืมไปเร็วสายแล้วสายแล้วสายแล้วโอ้ยขอโทษครับขอโทษขอโทษไม่แตกครับขอตัวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทันไอ้คุณครูมันถึงก็เสียงดังเลยนะครับพี่ขอโทษหมดเฮ้ยทำไมมีอยู่เนี่ยลูกค้านัดตัดครึ่งไหมเหรอคือลูกค้าเข้ามาเลทไงครับพี่แต่เขาโทรมาหากูแล้วเดี๋ยวคงถึงแล้วมั้งไม่บอกกูนี่มึงป่ะมีลูกค้าเราเป็นใครทีมกันแดดไงแม่โอ้ยมึงออกมาดูโลกภายนอกมึงนะวันวันมีแต่งานกับแฟนสงสารจริงๆเพื่อนกูโอ้ยสงสารตัวเองก่อนเถอะอาร์ตแฟนก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่ครบเจ็บตรงนี้เลยครับเจ๊เออน้องครูจ๊ะพี่ซื้อขนมฝากบ้านเนี้ยอร่อยมากสวัสดีครับเฮ้ยมึงน้องเอ๋ยคนสวยโทรมาพอดีเลยเดี๋ยวกูต้องไปรับน้องเขาก่อนนะมึงอย่าช้านะเว้ยเออเดี๋ยวรีบตามไปให้น้องเอ๋ยกูต้องรอนะโอ้โหสวัสดีครับน้องเอ๋ยดูมันลูกค้าก็ไม่เว้นแต่ตัวจริงน้องเอ๋ยน่ารักมากใช่ไหมตัวเล็กนิดเดียวเองแต่ทำงานเก่งมากโอ้โหอยากจะเห็นเหลือเกินนะครับผมว่าน้องเอ๋ยเนี่ยตัวจริงเป็นยังไงไปก่อนนะครับสู้ๆนะสู้ๆนะจ๊ะสู้ครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยกันนะครับผมอาร์ตนะครับครับพี่ไรเตอร์ครับผมผมทูครับเป็นครีเอทีฟครับนี่นายคนที่ชวนฉันมาเช้าป่ะใช่ครับ ขอโทษนะครับเอ้าเคยเจอกันมาก่อนนี่เหรอครับเนี่ยคุยก่อนดีกว่าครับงั้นเรามาเริ่มคุยกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาดีครับโอเคอย่างแรกนะครับผมกันโดดตัวนี้เนี่ยวางกลุ่มเป้าหมายไว้ประมาณไหนครับใครอยากซื้อบ้างใครซื้อใครหมดอ่ะหมายถึงว่าอยากให้กลุ่มเป้าหมายยังไงครับ target group แบบช่วงอายุวัยหรือว่ากลุ่มอาชีพแบบเนี้ยนี่คุณทำงานเป็นป่ะนี่มันหน้าที่คุณไม่ใช่หน้าที่ฉันคุณไม่บอกผมผมจะทำไงอ่ะผมว่านะครับเรื่อง target group อะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดเลยนะครับเนาะเนาะเรามาพูดเรื่อง product กันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตให้เนาะคุณเอ๋ยพูดคุณสมบัติคลีนแคนแดดให้ฟังหน่อยได้ครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณณัฐวิชย์ใช่ไหมคะจากบริษัท Viper C นะคะ
อ๋อใช่ครับผมทางเราได้รับอีเมลจากทางคุณณัฐวิทย์แล้วสะดวกเข้ามาสัมภาษณ์ในวันจันทร์นี้ไหมคะสะดวกครับผมได้เลยครับครับผมครับสวัสดีครับแขนคิดแล้วแขนผุดเขตโอ้ยโหพี่สายแบบนี้ดังไม่ได้ไงวะกูเคยได้ยินวีรกรรมน้องเข้ามาอยู่นะเว้ยแต่ไม่คิดว่าจะขนาดนี้ว่ะน้องเอ๋ยเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยต้องมาเจอคนที่ใส่นี้จริงเหรอวะเออแต่จะทำไงได้วะมึงจะให้ทีมอื่นทำไงมันก็ไม่ได้เว้ยมึงคิดดูเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องผลงานน้องเขาเปิดทางให้เราได้เยอะมากนะเว้ยยังไงก็ต้องสู้วะมึงดูนี่ฟอลโลเวอร์น้องเขาขนาดเนี้ยเป็นแสนอย่างหน่อยเป็นล้านยังไงก็ดังเว้ยสู้วะสู้ไอ้โถสู้แต่ตอนเนี้ยมึงสู้ไปคนเดียวก่อนนะกูไปแล้วเฮ้ยทิ้งเลยกูเครียดกูขอไปก่อนกูเลยต้องเครียดไม่ใช่มึงทำสมาธิใครไปไหนวะThank you.
าอีกแล้ววะโอ้โหทำอะไรให้กินเนี่ยไม่เห็นหรออะไรปลาไอ้มึงชิมมาดิไปล้างมือก่อนค่อยมากินสกปรกนิดหน่อยเองกินไปอ่ะก็ลงกระเพาะหมดอยู่ดีไปล้างมือไม่งั้นก็ไม่ต้องกินครับผมแบบนี้เรียกสเต็กปลาทาท่าซอสวู้ทำได้ไงอ่ะไปเอาสูตรจากไหนเนี่ยเปิดหาเอาในเน็ตอ่ะลองชิมดูก่อนเร็ววู้กรอบกรอบผมบอกเลยนะครับคุณเนี่ยทำอาหารได้ชูวัตถุดิบมากๆถึงหน้าตาจะดูหน้าตาแปลกๆแบบเนี้ยแต่รสชาติเยี่ยมครับใช่หรอขอชิมบ้างอร่อยว่ะน่ารักเนาะกินไปเถอะมองอยู่ได้แล้ววันนี้ทำงานเป็นไงบ้างโอ้ยอย่าพูดถึงเรื่องงานเลยเจอลูกค้าใหม่น่ารำคาญดุก็ดุพูดมากบีบไม่รู้เรื่องโอ้ยทำไมวะเขาเป็นคนดังเหรอหรือว่ามีตังค์วะเห็นในอาร์ตบอกว่าเป็นเน็ตไอดอลนะชื่อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเอ๋ยคนเดิมคนสวยเอ๋ยนั่นแหละช่องอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่ามีของพิเศษมากๆอยากจะเอามาอะไรมึงเนี่ยได้รู้กันตามหลอกตามหลอนเหลือเกินก็คนเนี้ยแหละลูกค้าใหม่อ่ะเรื่องมากไม่ชอบเลยหรอเขาก็ดูเก่งดีอ่ะคอนเทนต์เขาก็โอเคเลยนะเนี่ยโอ้ยช่างเหอะอย่าพูดชื่อเลยกินข้าวดีกว่าแค่ได้ยินชื่อนะกินไม่ลงแล้วถ้าใครพูดคำว่าเอ๋ยออาร์ตไม่อร่อยไม่เชื่อเวอร์แล้วไม่เชื่ออ่าลองชิม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 ธรรมดาก่อนอร่อยไหมอร่อยเอ๋ยกูไม่ว่าเลยชื่อนี้อาถรรพ์มากคิดดูนะจะนี่ค่ะเอ๋ยแอบพูดชื่ออะไรนะเอ๋ยเฮ้ย
หายหน้าหายตาไปนะมึงอ่ะอย่าเพิ่งด่ากูเพิ่งโดนหลอกมาฮะเกิดอะไรขึ้นวะใครหลอกมึงเห็นปกติมึงก็หลอกเขาอย่างเดียวไม่ใช่หรอที่สมัครงานกูอ่ะเรียกกูไปสัมภาษณ์เว้ยสรุปแม่งหลอกมาเป็นเซลล์ขายตรงหาอะไรก็ไม่รู้อ๋อบริษัทอะไรวะชื่อไวเปอร์ซีอะไรเงี้ยสิงหวะงานก็ไม่ได้เสียเวลากูอีกฮะไวเปอร์ซีเหรอวะว่าไงนะโหวิทย์วิทย์กูลืมอ๋อเช้าอยู่ดีกว่ามึงนอนต่อเถอะโทษทีว่ะบาย